วันนี้นะครับก็เรียกทีมงานประชุมทั้งหมดนะครับก็เราประเมินผลงานบอลซีเกมส์นะครับแล้วก็บอลโลกรอบคัดเลือกนะครับจากสองเกมที่เราไปทำภารกิจมานะครับนะก็จริงๆแล้วต้องชื่นชมซีเกมส์ก่อนนะครับโดยการนำของโต้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำงานเป็นทีมงานเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาประเมินว่าโต้งว่าสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จมาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีอะไรที่ยังเป็นข้อบกพร่องหรือมีอะไรที่จุดดีนะครับก็โต้งว่าอาจจะเตรียมมาให้ดูนะครับแล้วก็เรา2เกมกับบอลโลกนะครับเราได้6แต้มเราต้องโฟกัสกับแมตช์นี้แล้วนะครับทำยังไงจะผ่านเข้าสู่รอบที่3ให้ได้นะครับวันนี้ก็ได้แบ่งงานกันนะครับโอลิมปิกที่จะเริ่มในเดือนมกราคมนะครับเราก็แต่งตั้งจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าแยกเป็น2ชุดนะครับโค้ชโชคก็จะเป็นคนดูแลโอลิมปิกกับพี่โก้นะครับโดยพี่โก้เป็นทีมโค้ชเดิมนะครับส่วนบอลโลกเนี่ยโค้ชโลกก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานพวกเนี่ยเราจะต้องอุ่นเครื่อง6เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมี2ชุดนะครับโค้ชโชคก็จะเป็นคนดูแลโอลิมปิกกับพี่โก้นะครับโดยพี่โก้เป็นทีมโค้ชเดิมนะครับส่วนบอลโลกเนี่ยโค้ชโลกก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานพวกเนี่ยเราจะต้องอุ่นเครื่อง6เดือนเนี่ยนะครับจะต้องมีคนอินชาร์จนะครับจะต้องมีคนดูแลนะครับส่วนบอลโลกเนี่ยมันจะเสร็จโน่นเดือนมีนานะครับฉะนั้นเราก็จะทำงานให้มันเกิดความสมูทมากที่สุดนะครับนะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยกระแสฟุตบอลเนี่ยกำลังดีกำลังมาแรงนะครับฉะนั้นก็เราต้องมองไปข้างหน้านะครับในแต่ละเกมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีการปรับวิธีการนะครับการเรียกตัวด้วยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ประธาน CBL นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนโปรแกรมด้วยโปรแกรมอาจจะมีผลกระทบกับสโมสรแต่เราเข้าใจนะครับนะโดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับก็คือสโมสรกับทีมชาติต้องเดินไปด้วยกันคือสิ่งที่เราต้องการเห็นวันนี้เนี่ยทางทีมงานสตาฟเนี่ย2ปีที่ผ่านมาก็พยายามที่จะทำเป็นระบบสากลนะครับเรารู้ว่าทีมชาติเราไม่สามารถที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมเหมือนสมัยก่อนได้ฉะนั้นเราก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นวันนี้นะครับเราคุยกันในเรื่องของตัวผู้เล่นโอลิมปิกบ้างแล้วนะครับและเราจะรีจิสเตอร์ใหม่50คนนะครับตอนนี้ให้โค้ชโชคไปดูนะครับเสริมเพิ่มเติมว่ามีใครบ้างที่อายุยังไม่เกิน22ตอนนี้เรามีรีจิสเตอร์เดิมประมาณนะ30กว่าคนนะครับทีนี้เราจะโล่ใหม่เพราะว่าไปกาตาร์เนี่ยมันจะหนักขึ้นฉะนั้นเราก็จะมีตัวหลักๆที่มาจาก4เกมนะครับนะประมาณสัก20กว่าคนนะครับ20กว่าคนฉะนั้น33คนนะครับ33คนเหลืออีก17คนนะครับตอนนี้ให้โค้ชโชคไปดูเพิ่มเติมนะแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยแหละนะครับว่าวันนี้คนไหนที่อายุยังไม่เกิน22นะครับเป็นหน้าใหม่เนี่ยจะเดินเข้ามายังไงนะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยเป็นความหวังนะครับเราได้อันดับ4เช่นเกมมานะครับบังเอิญเราไปตัดเชือกกับเกาหลีใต้เจ้าภาพเฉยแต่นั้นเราก็มีความหวังว่าถ้าเราเตรียมพร้อมได้ดีนะเพราะเด็กชุดนี้เนี่ยผ่านทั้งเอเชียนเกมมาแล้วผ่านทั้งซูซูกิคัพมาแล้วนะครับเราก็หวังนะแต่นั้นก็เน้นย้ำให้โค้ชโชคต้องไปหาตัวเพิ่มช่วยกันดูนะครับในโซนโอลิมปิกนะครับเกมแค่นี้ชัดเจนว่าให้เราโฟกัสที่โอลิมปิกไปเลยนะจะได้ทำงานกันเต็มที่นะพี่โก้ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเฮดโค้ชอยู่แล้วนะเพราะนั้นในการทำงานจริงๆนะก็อย่างที่บอกนะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่ว่าในส่วนของการจัดการอย่างเงี้ยก็คุยกันนะตัวผู้เล่นต่างๆผมว่าน่าจะโอเคพี่โก้ครับเกมกับลิเวอร์พูลครับนักเตะใหม่ก็เห็นแล้วนะจะเรียกเข้ามาดูนะครับกับเรดดิ้งแล้วกับลิเวอร์พูลนะครับนะก็จะให้เขาได้มีโอกาสได้สัมผัสเกมใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่านักเตะที่เล่นซีเกมกับบอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะล้า
บางคนก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังฟื้นตัวยังไม่ดีแล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับนะครับก็คิดว่าให้สโมสรนะครับเขาดูแลแล้วก็ทำยังไงให้เด็กกลับมาให้เร็วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเองก็โชว์ผลงานได้ดีอาจจะมีเรื่องหมู่กรอบเรื่องล้าบ้างนะครับ